โอ้โหนี่เรานั่งรถเมล์มาที่ไหนกันละเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นประมาณปี1980กว่านะครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหภาพสวยมากเลยนะเอาละเรามาลงที่ไหนกันอิกาดาดาตะที่นี่ต้องเป็นบ้านคินูแน่เลยคินูคือใครกันโอ้โหวิภาพสวยจัดเลยอุ้ยบรรยากาศญี่ปุ่นโอ้ทำดีนะเนี่ยเกมนี้อุ้ยนี่รูปใครอ่ะไม่รู้จักซะด้วยสิใครกันแล้วเนี่ยบ้านคินูนี่เหรอบ้านคินูผมไม่รู้มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับพอดีมันเป็นเดโมอยู่อ่ะโอ้โหทุ่งข้าวสาลีภาพสวยจัดนี่ผมปรับกราฟิกสูงสุดหมดเลยนะครับเนี่ยนี่อะไรนี่ต้องใช้10เยนอย่างนั้นเหรอในการเล่นแล้วเราจะไปเอาเหรียญจากไหนเนี่ยโอ้เรามี5เหรียญอ่ะหยอดไปสักเหรียญสิกดเมาส์อะไรอ่ะอ๋อดีดผมเล่นเป็นแล้วนี่นี่นี่เราต้องค่อยๆกะแรงครับจะแรงหรือไม่แรงเดี๋ยวนะถ้าลงสีแดงผมว่าตายแน่เลยอ่ะต้องไม่ลงใช่ไหมได้นี่ถ้าลงสีเขียวนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้อย่างนี้คือเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์โหอันนี้ยากครับตรงนี้ตกโอ้สีเขียวอ๋อว่ามาข้างล่างก็เอาโอ้โหลงล่องนี่คือแพ้เลยอันนี้คือตู้เสียนี่คือตู้กดน้ำอุ้ยมีเหรียญฟรีอยู่ตรงนี้1เหรียญโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรคือกู๊ดทำไมมีหลอดเลือดล่ะทำไมกันเรามีกุญแจบ้านนะครับโอเคเราจะเก็บ10เยนเอาไว้เผื่อใช้อะไรตอนที่เราไปสำรวจกันดีกว่าครับแล้วผมควรจะไปที่ไหนก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหเมาส์มันค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่คือจุดหมายของเราหรือเปล่าแล้วเนี่ยฮะลองไปดูสิน่าจะใช่นะอ่านว่าอะไรอ่ะมิยามะใครคือมิยามะเราเข้าไปแล้วนี่ก็10ปีมาแล้วสินะไม่ได้มา10ปีอย่างนั้นเหรอโอ้ล็อกนี่ไขเลยแงะเข้าไปแล้วเรามาทำอะไรที่นี่นี่いろいろあってもうクタクタだ昨日からろくに寝ていないし父さんが迎えに来るまでอุ๊ยโอ้โหอันนี้คือรูปใครคุณปู่โอ้คนนี้ใครอ่ะสวยจังบรรพบุรุษเราอย่างนั้นเหรอจุดธูปไหว้สักหน่อยอ่ะจุดเลยนี่ใช้กระแสจิตไม่ต้องใช้มือจับสองอันว้าวเอ้ยเดี๋ยวทำไมถึงทำระบบมองหลังล่ะทำไมเฮ้ยตกทำไมถึงมีระบบซ่อนทำไมกันชักจะลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีมีระบบซ่อนมีระบบดูหลังพระเจ้านี่ใครทิ้งกระดาษโน้ตไว้นี่เหรอเอาไว้รีเลือดกับสเตมีนาอุ้ยกลิ่นเริ่มไม่ดีโอ้โหบ้านคนญี่ปุ่นนี่ลึกลับจริงๆเอ้าได้10เยนแล้วบ้านเขาวงกตเนี่ยใหญ่มากเลยนะอุ้ยโอ้โหห้องครัวแบบญี่ปุ่นเครื่องทำน้ำร้อนแบบเครื่องทำน้ำร้อนจริงๆเลยอ่ะเหมือนกับที่อยู่ในห้องน้ำบ้านเราล้างมือสักนิดจุดธูปมาเมื่อกี้ก็กินน้ำเลยคือบ้านเขาสะอาดมากสามารถกินน้ำจากก๊อกน้ำได้เลยครับไม่เหมือนบ้านเราเนอะอ่ะสดมันมีไก่อะไรเนี่ย
เขาบอกว่าคุณปู่เขาตายเพราะตกลงไปในบ่อนี้นะครับโอ้โหผมว่ากลิ่นเริ่มไม่ดีแล้วอะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอุบัติเหตุนายแน่ใจเหรอเพื่อนหื้อคุณดูใบไม้ดิพลิ้วไหวแบบเป็นใบไวเลยอะทำดีมากเลยนะปัง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 ไก่เป็นไงไม่หนีเราด้วยอ่ะอุ้ยนายอุ้ยเท็กเจอร์ขนไก่คุณดูอุ้ยไก่ยังสวยเลยไก่ยังสวยแล้วไก่อันนี้อะไรอ่ะเปิดได้แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในนี้เพื่อเก็บเหรียญใครมันขยันเอาเหรียญมาตั้งเอาไว้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไก่ตายโอ้โหไก่ตายตาเหลือกเลยเฮ้ยใครทำน้องตายหมดเลยแย่ yeah, แล้วผมว่ากลิ่นเริ่มไม่ดีมันยังจะมีตู้นี้มาอีกปริศนาก็คือมีไก่ตายอยู่ตรงนี้ครับบ่อน้ำที่คุณปู่ตกลงไปตายแล้วเรามาทำอะไรที่นี่สองจดหมายยาวเกินไปขี้เกียจอ่านเดี๋ยวจะสรุปไปฟังก็แล้วกันนะครับเขาพูดถึงธุรกิจหนอนไหมอะไรสักอย่างครับผมไม่ค่อยเข้าใจนะธุรกิจหนอนไหมว่าจะอะไรวะอ๋อเสียงปิดไอ้นี่ตกใจหมดมีรองเท้าอยู่แสดงว่ามีคนนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อทำให้มืดได้เลยเหรอเอามืดก็มืดสิจะรออะไรเอามืดเลยครับทีนี้ทำไมต้องให้เราเล่นตอนมืดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนั่นไงมีหนอนไหมด้วยเมื่อกี้หนอนไหมโอ้ผมว่าชัวร์เลยนี่มันเกมสยองขวัญชัดๆมีไซโคโลจีนี่เล็กน้อยนะฮะไม่เล็กน้อยเยอะเลยเอ้าเสียงรถไฟนี่คือคนที่อยู่ในรูปถ่ายใช่ไหมที่ผมบอกว่าสวยๆอ่ะเดินไปรถไฟชนหรือเปล่าเนี่ยอย่าตาแดงเชียวอ๋อแม่เราเหรอโอ้ละโอ้โหแล้วตื่นเวลานี้จะตื่นมาทำไมพ่อหนุ่มเยนะยูเมะดัตตะมันก็แค่ความฝันฉันไม่ได้ฝันถึงแม่มานานมากแล้วนะเนี่ยนอนต่อเถอะพ่อหนุ่มอย่าลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยมันลุกขึ้นมาจริงๆด้วยเฮ้ยมืดแล้วเปิดไฟดีกว่าโอ้โหแล้วโอ้มืดเกินเปิดทีวีโอเคทีวียังทำงานได้นี่ไงดึงไม่ได้เหรออุ้ยคือภาพเกมมันสวยมากเลยนะผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันทำไอ้สิ่งแปลกประหลาดพวกนั้นออกมามันจะสมจริงขนาดไหนที่เปิดไฟโอเคไฟยังทำงานอยู่ปิดประตูด้วยแล้วก็ลงไปนั่งไม่ได้โคตรสยองไม่เอาช่องนี้ดูไว้นี่สารคดีสัตว์โลกแล้วผมต้องไปไหนอ่ะอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเกนกันโนโคุณพ่อเหรอเฮ้ยพ่อหนุ่มพ่อนายหน้าบ้านใช่ไหมคุณพ่อเอาหน้าห่างจอแป๊บอุ๊ยอะไรอ่ะ
โอ้ยซากไก่นอนนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยเอาโทรศัพท์ใช้งานได้ครับปิดประตูก่อนเดี๋ยวมีคนเข้าคุณพ่อรับเลยมอชิ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 มินาโตะ It's your father นี่พ่อเองนะลูกโอ้ยอะไรกันพ่อเหรออยู่ไหนแล้วเนี่ยเมื่อไรจะมาเนี่ยฮะโทษทีนะลูกชายพอดีพ่อกลับไม่ได้ในคืนนี้แล้วคิดว่างั้นนะตอนนี้พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลหลักแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ค่อนข้างลำบากนิดนึงอะเนาะฉันต้องไปคุยกับตำรวจแล้วตำรวจเหรออะไรอะตำรวจทำไมการทรุดตัวของคินูนั้นอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยนะสิคุณหมอรออะไรเลยดูเหมือนคุณหมอจะเจอเกี่ยวกับรอยรัดที่คออ่ะงั้นมีบางคนทำเธอเหรอยังสรุปอะไรไม่ได้ตอนนี้นะยังไงก็ตาม จะว่าไงดีเราต้องระมัดระวังให้มากเลยมินาโตะโอเคนะอยู่คนเดียวอะแน่นอนเขาไม่ใช่เด็กอีกแล้วนะเสียงสั่น เอาละงั้นตอนนี้ก็ดูแลตัวเองนะผมจะทำอย่างนั้นแหละโชคดีพ่ออุ๊ยตกใจโทรศัพท์ลอยได้ไอ้บ้าเอ้ยอยู่ตัวคนเดียวเฮ้ยมีซึเดโมโนหน้าขนลุกชะมัดต้องไปกินน้ำแล้วถึงกับคอแห้งเลยเจอโอ้โหมันมืดมากเลยนะเปิดไฟได้ไหมเนี่ยสวิตช์ไฟอยู่ไหนเปิดไฟสักหน่อยให้ชีวิตมันสว่างสวยเข้าไว้ครัวอยู่นี่เปิดไฟกินน้ำ ชื่นใจโอ้โหสมิโก้กอลัมเมื่อกี้มันอะไรอ่ะไม่เห็นจริงๆอ่ะเพื่อนโอ้ยมันเดินมาทางนี้อ่ะโอ้ยไม่ได้ปิดประตูบ้านต้องออกไปดูเหรอคัดซีนอุ๊ยโอ้โหเห็นด้วยตาเนื้อโหผมยาวมากโอ้ไอตัวกินไก่ไอนี่นี่เองอุ๊ยมีรอยสักข้างหลังด้วยโอ้โหไม่นุ่งผ้าซะหน่อยแล้วเจ๊อุ๊ยอย่าบอกนะมันเห็นเราไม่หรอกมั้งอะไรจบแล้วเหรอเอาเดโมจบลงตรงนี้ไอ้บ้าอ๋อผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่าฮัลโหลโคขุนนะครับมันอ่านอย่างนี้จริงๆฮัลโหลโคขุนถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยโหแค่เดโมก็ขนลุกแล้วตัวเต็มจะขนาดไหนโอเคครับแล้วเจอในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า